สวัสดีค่ะตอนนี้ดีเจแพทนะคะอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ค่ะงานข้าวหอมเด่นสะเด็นของดี SME Bit Club นะคะจัดวันที่27ถึงวันที่31มีนาคมตอนนี้อยู่ที่บริเวณเวทีกลางจะมีคอนเสิร์ตตรงนี้ประมาณกี่โมงคะเวทีตรงนี้ค่ะช่วงประมาณกี่โมงคะ18นาฬิกา18นาฬิกาเนาะอันนี้จบไปแล้วใช่ไหมเล่นไปแล้วเมื่อกี้ใครมาคะเป็นนักดนตรีนักร้องบอกครับผมเยาวชนกันตึมคณะของโรงเรียนกับเชิงวิทยาวันนี้เป็นกันตึมโรงเรียนคณะกับเชิงวิทยาพรุ่งนี้เป็นใครคะองค์อาจารย์อ๋อพรุ่งนี้องค์อาจารย์มาตอนกี่โมง6โมงเนาะเริ่ม17องค์อาจารย์มา6โมงเย็นนะคะวันนี้เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศของการค้าขายนะคะที่มีของฝากของกินเยอะแยะเลยแชร์ต่อได้เด้อสาหร่ายพวงองุ่นนะคะเดี๋ยวชมกันเลยค่ะบรรยากาศสดๆนะคะตอนนี้ของกินค่ะได้เดินของกินก่อนจะได้คนมากินเยอะๆอันนี้จะเป็นอะไรคะยำหอยนางรมยำหอยนางรมค่ะไปเลยค่ะโอ้น่ากินเนาะขายเป็นชุดเท่าไหร่คะชุดละ100บาทเอาไปยำที่บ้านต่อเนาะต่อไปทางนี้ค่ะจะเป็นสับปะรดพูแลแชร์ต่อได้เลยค่ะแชร์ต่อได้เลยนะคะสับปะรดพูแลถ่ายเป็นถุงใช่ไหมคะถุงเท่าไหร่คะถุงนี้ค่ะเท่าไหร่คะ120ครับโอ้120กลิ่นเปรี้ยวเอ้ยกินแบบว่าหิวทันทีอ่ะมาดูกันแล้วก็แชร์ต่อนะคะมีตั้งแต่วันที่27ถึง31มีนาคมพรุ่งนี้ออกอาจจะใหญ่มาร้านนี้ใช้โครงการได้หมดค่ะคุณมีสิทธิ์อะไรคุณเอามายื่นได้หมดเลยค่ะนะคะต่อไปจะเป็นลงมาอีกค่ะแชร์ต่อได้เลยค่ะเพียอย่าลืมเล่าที่สุรินทร์เหล่านะคะให้ท่านได้ชมบรรยากาศสดที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะไม่ต้องไปอยู่กับเกี่ยวกับม็อบเด้อไม่เกี่ยวกับม็อบเด้อบ้าจ่างเยาวราชนะคะลูกแล้วเท่าไหร่คะลูกแล้วเท่าไหร่40บาท3ลูก100แล้วก็นี่ค่ะเกาลัดค่ะเกาลัดกิโลละ240ครึ่งโล120ถุงละ50บาทนะจ๊ะแท้ต่อแท้ต่ออะไรถุงไม่ใช่คุณสำรานคุณหมายความว่าอะไรคะการฉายทอดสดนะคะกรุณารับชมด้วยความเป็นสุภาพชนนะคะกรุณารับชมด้วยความเป็นสุภาพชนแล้วก็อย่าคอมเมนต์ในเชิงลบนะคะกรุณารับชมในเชิงสุภาพชนอย่าคอมเมนต์ในเชิงลบนะคะเขาเรียกว่ามารยาทของการรับชมนะจ๊ะมาชมนี่ค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบแห้งค่ะเป็นก๋วยจั๊บพร้อมทานเนาะก็คือ3ถุง100หรือเปล่าคะครับ3ถุง100จากอำเภอโอ้ไม่ใช่จากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนี่นะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะจะเป็นเส้นก๋วยจั๊บเนาะก๋วยจั๊บค่ะก๋วยจั๊บแล้วก็หมูยอนะคะหมูยอแบบนี้ก็มีนะคะหมูยอแบบนี้ก็มีแล้วก็ตรงนี้นะคะใช้โครงการเราชนะได้หมดค่ะลูกชิ้น3บาทจ้อปูจ้อปูจ้อปูโอ้โหไม้เท่าไหร่คะเนี่ย25ครับคุณพี่ขอดูนะคะเนี่ยถ่ายทอดสดค่ะครับให้คนสุรินทร์ได้เห็นค่ะลองมาทานดูครับลองมาทานดูคือ25คุ้มมากคุ้มมากนะคะไอ้ดูชัดๆดูชัดๆครับมาไกลแต่ก็ขายไม่แพงจังหวัดครับจังหวัดกำแพงเพชรครับชากังราวครับเมืองชากังราวจังหวัดกำแพงเมืองชากังราวครับผมกำแพงเพชรนี่เองกำแพงเพชรครับเห็นไหมครับว่าที่นี่วันนี้คุณได้มาเดินครั้งเดียวคุณได้เดินทั้งประเทศไทยนะใช่ครับนี่เลยอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจเป็นซีนมาก็แพ็คละ150ค่ะครับจะเป็นตัวนี้ก็คือ3เส้น100นะครับ3เส้น100ค่ะไปไหว้เชียงเม้งได้นะครับเนี่ยวันเชียงเม้งวันไหนคะน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนนี้เนาะโอเค27ถึง31มีนาคมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะแชร์ต่อได้เลยค่ะขอบคุณมากครับค่ะอันนี้คือเป็นอะไรนะลูกชิ้นหมูแท้ทอดเสร็จแล้วพร้อมทานแล้วก็มีลูกชิ้นให้ไม่ใช่ฮอทดอกฮอทดอกครับฮอทดอกนะคะแล้วก็มาร้านนี้ค่ะพอดีคำสั่งให้ปิดเทปอยู่ที่เวทีนะคะไม่งั้นละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังแรงใจทุกร้านค้ามาจากทั่วประเทศไทยแล้วก็สุรินทร์ด้วยเนาะน้ำพริกกระปุกละ35กระปุก
สังกะปุกร้อยนะคะมีนรกไฟย่างเผาแมงดาตาแดงนรกโอ้เยอะแยะตะแปะไปหมดเลย มีเทสเตอร์ให้ลองให้ชิมด้วยจ้ะชิมฟรีเลยนะคะมาเลยค่ะนะคะงานนี้นะคะไม่ได้มีออร์แกนิกค่ะรับชมเฉยๆเพื่อความเพลิดเพลินนะคะคุณสำรวนอย่ารบกวนในนี้นะคะกรุณาชมด้วยความสุภาพชนนะคะเพราะว่านี่การเป็นประชาสัมพันธ์ในการพาช็อปสินค้าที่นำมาจากทั้งในประเทศไทยนะคะมาจากหลายจังหวัดนะคะโดยกลุ่มบิสคลับสุรินทร์นะคะจัดขึ้นนะคะซึ่งร้านค้ามาจากทั่วประเทศไทยมาจากแม่กลองเนาะร้านนี้นะคะขนมที่เราทานตอนเด็กๆเลยนะคะขนมที่เราทานตอนเด็กเนาะเนี่ยค่ะเคยกินไหมคะตอนเด็กกดไลค์เลยค่ะกดไลค์เลยกดไลค์เลยนะคะกดไลค์เลยกดไลค์เลยนะคะไม่มีอินทรีย์นะคะไม่มีอินทรีย์อย่ากวนนะคะอย่ากวนปลาทูนะคะแดดเดียวนะคะท่านที่รับชมในเพจนี้กรุณาเป็นสุภาพชนแล้วก็รับชมด้วยความเพลิดเพลินนะคะมีเท่าที่เห็นนะคะนี่เลยค่ะอู้เราเคยกินตอนเด็กใช่ไหมคะเนี่ยเป็นปลาทูต้มเค็มนะคะ3ตัว100บาทจากจังหวัดอะไรครับพี่สมุทรสาครมาเองเลยนี่เลยค่ะอู้มีปลาโอ้โหอันนี้กินได้ไหมเนี่ยตัวนี้กินไม่ได้ตัวนี้กินไม่ได้นะตัวนี้กินไม่ได้ตัวนี้กินไม่ได้จ้าตัวนี้เป็นตัวปลอมนะคะนี่ตัวนี้ตัวปลอมค่ะตัวปลอมเหมือนมากเลยโหได้ค่ะทำเหมือนจริงๆเหมือนมากนะคะแล้วก็มีปลาทูมันแดดเดียวด้วยนะคะนี่ค่ะจากจังหวัดหลายๆจังหวัดนะคะเยอะแยะค่ะพาชมต่อค่ะแชร์ต่อได้เลยค่ะตอนนี้บรรยากาศสาลากลางอากาศไม่ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมบริเวณของกินเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะเป็นของช็อปอีกค่ะตรงนี้ค่ะมาดูเกี่ยวกับผ้าไหมสุรินทร์ของเรามาขายด้วยแล้วก็มีข้าวหอมมะลิคอนเซ็ปต์อยู่ตรงด้านกลางเนาะผ้าไหมสุรินทร์ของเราอยู่ไหนจังเพอท่าตูมที่เดิมนี่เลยค่ะผ้าไหมมัดมีทอ3ตะกอ5ตะกอยกดอกเยอะแยะตะแปะหมดเลยนะคะคอนเซ็ปต์ของงานนะจำชื่อไม่ได้ละข้าวหอมเด่นสเลนของดี SME นะคะบิดขับชิมช็อปชิลจัดโดยเครือข่ายธุรกิจบิดขับสุรินทร์ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเราไปชมแหมขนมโป่งดีกว่าขนมโป่งเก็บไปยังเราไปดูนั่นนี่ไงขนมโป่งขนมโป่งค่ะขนมโป่งค่ะขนมโป่งค่ะขนมโป่งมะม่วงกินได้ตลอดปีเลยมะม่วงจากที่ไหนคะอันนี้ของเนินมะปางเหรอครับที่ไหนนะของเนินมะปางฮะของทูพันนะครับยังไม่ใช่ของบ้านเราไม่ใช่บ้านเราเนาะโอเคค่ะบ้านเราเดี๋ยวเมษาออกเต็มเนาะค่ะกิโลละ25บาทเป็นพันน้ำดอกไม้ใช่ไหมคะอันนี้ละ35เนาะแล้วตอนนี้จะเป็นเครือข่ายบ้านโนนสูงจะเป็นขนมโป่งนี่ขนมโป่งขนมโป่งนะคะ20อะไรอะไรนะห่อละ20บาทห่อละ20บาทค่ะขายถูกๆค่ะขายถูกๆทำไมยังไม่เวลาเลยขายถูกๆค่ะแชร์ต่อแชร์ต่อค่ะแล้วก็ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ค่ะข้าวหอมมะลิสุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจนะคะสำหรับร้านค้าที่เดินทางมาขายจากทั่วประเทศไทยเป็นของฝาเป็นเสื้อผ้าแบบสุภาพสตรีชอบเดินแน่นอนเลยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับผ้าไหมผ้าฝ้ายเยอะแยะตัดสำเร็จแล้วอิสระผ้าไหมจากจังหวัดอะไรคะนครราชสีมาเป็นเสื้อผ้าที่ตัดสำเร็จแล้วเป็นแบบอะไรนะเนี่ยลูกไม้นะคะแต่งกับผ้าไหมลูกไม้แต่งกับผ้าไหมตัวละตัวนี้เท่าไหร่คะยกเว้นยกตัวอย่างตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะตัวนี้3,500 3,500 เป็นผ้าไหมเนาะผ้าไหมแต่งเลยตรงนี้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะมาจากนครราชสีมามากันได้เลยค่ะแพทย์ให้ดูนะคะถ่ายทอดสดค่ะแชร์ต่อได้เลยนะคะแล้วก็ร้านนี้ปันทารีผ้าไหมน่าจะเป็นผ้ามันจะเป็นบูสุรินทร์นะเนี่ยเนาะมูสุรินค่ะเป็นผ้าไหมสุรินค่ะนี่เลยนะคะมากันได้ค่ะ
รับโครงการเราชนะคนละครึ่งทุกอย่างที่มีสิทธิ์มายื่นได้หมดเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเสื้อสวัสดีค่ะเจอกันนะคะเจอกันอีกแล้วอ่ะข้างในค่ะอ่ะไปข้างในเดี๋ยวโปรโมท5ขาเดินไปหน่อยค่ะไปผ้าไหมผ้าไหมปราณีโอท็อปนะคะจากอำเภอลำดวนอีกแล้วนะคะขอโทษนะคะไม่ได้ถอดรองเท้าจะเป็นสโรงไหมนะคะสโรงไหมสโรงไหมผ้าไหมสุรินทร์ของเรานะคะสวยทุกผืนแล้วก็ได้รับรางวัลนี่เลยค่ะผ้าไหมมัดหมี่ปราณีโอท็อปได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์5ดาวประเภทผ้าเครื่องแต่งกายนี่เห็นไหมคะถ้าคุณจะมาซื้อที่นี่นะคะนี่ได้รับการันตีขนาดนี้นะคะสวยจริงๆเลยผ้าไหมสุรินทร์ค่ะนี่เลยค่ะจากอำเภอลำดวนนะนี่จะเป็นโฮเคมีสีดำสีชมพูแล้วก็นี่จะเป็นผ้าลายราชวัตรแล้วมีความรู้แล้วจนน้องแพทย์นี่นี่จะเป็นลายขอเจ้าค่ะพระราชทานสิริวรรณวรีนะคะซึ่งเอสจะมี10ตัวหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็มีรูปหัวใจ Eternal Love ค่ะนี่ค่ะนี่คือผ้าไหมสุรินทร์ค่ะแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นร้านปราณีนะคะโอท็อปค่ะนี่เลยค่ะชมกันเลยนะคะนี่ค่ะผ้าไหมสุรินทร์นะคะแล้วก็มีสำหรับคนที่ต้องการอยากได้เกี่ยวกับผ้าไหมสุรินทร์มีเยอะแยะเลยค่ะกระโปรงกระเป๋าก็มีนะคะมีงานนะคะสำหรับวัน27ถึง31ค่ะมีนาคมนะคะนี่จะเป็นลายขอเจ้าลายพระราชทานนะคะสิริวรรณวรีก็คือพระองค์พระราชทานให้คนสุรินทร์นี่มีแบบเป็นยกดอกลายพริกไทยค่ะลายเม็ดพริกไทยค่ะนะคะผืนนี้เท่าไหร่อ่ะ 3,800 นะคะราคาสุรินทร์นะไม่ใช่ราคาออนไลน์นะราคาออนไลน์นี่ 4,500 นะคะนี่เลยค่ะสวยไหมคะกดไลค์หน่อยเร็วและแชร์ต่อด้วยค่ะนี่ค่ะทำเป็นยุ่งนุ่งหน้านางเนาะสวยจริงๆเลยผ้าไหมบ้านเรานะคะแล้วเรามาชมอีกร้านหนึ่งค่ะไม่ใช่ร้านหนึ่งอีกหลายร้านเลยค่ะนี่จะเป็นระฆังบูติกจะเป็นเสื้อสูทนะคะเป็นเสื้อสูทค่ะมาได้นะคะ27ถึง31ค่ะ27ถึง31นะคะแล้วร้านยังไม่ได้ถ่ายมุมนี้เนาะร้านนี้อ่ะตรงนี้ค่ะจากโคราชเนาะโอเคนะคะต่อเลยค่ะนะคะมาต่อนะคะใช้ไม้กันสั่นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยนะคะแต่เดินแล้วไม่ปวดศีรษะนะคะแล้วมาร้านนี้ข้าวหอมลายไทยจะเป็นผ้าเสื้อผ้าทั่วไปเนาะเสื้อผ้าทั่วไปค่ะทุกคนรอลุ้นว่าจะมีคนมาซื้อกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ่ายทอดให้นะคะจะเป็นผ้าเชียงใหม่นะคะค่ะผ้าเชียงใหม่นะคะนี่เลยค่ะชมเลยค่ะตัวเท่าไหร่บ้างคะแม่ค้าแม่ค้าอยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะนี่นะคะมาได้ค่ะมาได้ค่ะมาซื้อกันเลยค่ะ27นะคะถึง3วันนี้วันแรกค่ะนี่วันแรกวันนาผ้าไหมสารคามจากจังหวัดสารคามเป็นผ้าขาวม้าใช่ไหมคะเนี่ยผ้าขาวม้าเนาะผ้าขาวม้าค่ะตัวละแล้วแต่นะคะแล้วแต่ลายแล้วแต่แบบผ้าถุงก็มีค่ะผ้าถุงก็มีนะคะนี่นะคะต้องมาซื้อเองค่ะเยอะแยะเลยหลายร้านค้าเลยค่ะอากาศไม่ร้อนวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาตรงนี้ต่อค่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้เดี๋ยวขอโทษนะคะอันนี้จากชัยภูมินะคะเป็นผ้าถุงสำเร็จเนาะเนี่ยค่ะผ้าถุงสำเร็จนะคะแล้วแต่ชอบนะคะผ้าฝ้ายเนาะแล้วก็เป็นผ้าไอ้เสื้ออะไรครับพี่เสื้อลูกไม้เสื้อลูกไม้เนาะผ้าก็จะเป็นผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ผ้าฝ้ายเยื่อไผ่แล้วราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่300เนาะโอเคผ้าอัดกาว300ผ้าอัดกาวแล้วเท่าไหร่คะ850ก็มาดูกันได้เนาะโอเคปิดประมาณ3ทุ่มไหมค่ะ3ทุ่มเนาะวันนี้วันแรกค่ะรอคอยทุกท่านมาเยี่ยมชมเพียงมาเยี่ยมชมเราก็แอบนิยมคุณอยู่ในใจเพราะว่าค่ามีค่าที่ด้วยนะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศตอนนี้คือเดี๋ยวแป้งให้ชมบรรยากาศรวมๆนะคะ
นี่เลยค่ะนี่คือศาลากลางสุรินทร์นะคะมีการทำเป็นโดมเนี่ยค่ะโดมแบบนี้ค่ะนี่นะคะโดมแบบนี้เลยค่ะไม่ร้อนค่ะแล้วพรุ่งนี้องค์อาจจะยายมาแสดงคอนเสิร์ตนะคะช่วงประมาณ18 นาฬิกาอ่ะเดี๋ยวให้ชมนะคะบรรยากาศด้านบนว่าเป็นโดมอย่างเงี้ยค่ะไม่ร้อนนะคะนี่ค่ะที่มองเห็นคือศาลากลางสุรินทร์ค่ะนี่คือศาลากลางสุรินทร์นะคะผ่านจุดคัดกรองนะคะผ่านจุดคัดกรองให้สวมใส่หน้ากาก 100% แล้วก็วัดอุณหภูมินะคะคนไกลบ้านติดตามอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะนี่ก็มาซื้ออีกค่ะตรงนี้ค่ะผ้าจานมหาสารคามค่ะสวยดีค่ะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายค่ะไปค่ะมาต่อด้านนี้จะมีผ้าไหมสุรินทร์อยู่ในซอยนี้เลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นนี่เลยค่ะอะไรค่ะนี่เลยนะคะแชร์ต่อนะคะแชร์ต่อค่ะแชร์ต่อนะคะแชร์ต่อนี่ไปเลยจากมหาสารคามค่ะไปค่ะแกก็ยังเปิดเดี๋ยวบอกให้แกหยุดถ้าหยุดเปิดเพลงสักหน่อยแกก็ไม่ยอมหยุดเปิดเพลงเลยเดี๋ยวมันเจอละเมิดลิขสิทธิ์นี่ค่ะด้านนี้ค่ะนี่ค่ะชุดนี้สวยค่ะเมื่อวานเขายังจัดไม่เสร็จตอนนี้จัดเสร็จแล้วเนาะคุณสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจังเลยนะคะตัวเท่าไหร่บ้างคะเสื้ออยู่ที่ราคา1,390 บาทอ๋อจัดวันที่27-31 มีนาคมศาลากลางสุรินทร์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง3 ทุ่มนะคะมาได้เลยค่ะแชร์ต่อนะคะวันนี้วันแรกค่ะนะคะพรุ่งนี้อกอาจจะยายมาแสดงประมาณสักช่วงประมาณ6 โมงเย็นนะคะนี่เลยค่ะโอ้ต้องเป็นคนหุ่นดีมากเลยอ่ะคนที่ไม่มีเอวโอ้ที่ไม่มีเอวใช่ไหมโอ้โหเราจะใส่ได้ไหมเนี่ยเสื้อสมัยถ้าเปรียบเทียบกับตอนสาวๆอ่ะแต่สวยจังเลยอ่ะนะคะสวยมากๆเลยนี่ค่ะสวยมากๆเลยมาได้เลยค่ะมาเลยนะคะมาเลยค่ะเสียงที่เปิดอยู่ในชาชักบอกให้หยุดแป๊บหนึ่งก็ไม่ยอมหยุดเลยเดี๋ยวเจอละเมิดลิขสิทธิ์หนูจะถ่ายทอดไม่ได้เขาจะดูดออกนะคะทุกท่านจะไม่เข้าใจว่ามันจะมีเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ดนตรีเขานะคะขอให้ขายดีทุกร้านนะคะอ่ะเดี๋ยวเราออกมาก่อนนะคะอ่ะนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยมาทางนี้ต่อยังไม่เข้าซอยนี้ค่ะเข้าซอยนี้ค่ะนี่ค่ะวันที่27-31 มีนาคมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ค่ะตั้งแต่8 โมงร้านก็เปิดแล้วค่ะแล้วก็ถึง3 ทุ่มค่ะวันนี้ตอนนี้อีก5 นาที2 ทุ่มค่ะเดินสบายๆค่ะนี่ค่ะศาลากลางสุรินทร์ค่ะมีไฟมีที่จอดรถสบายๆค่ะเนี่ยใส่หน้ากากมาหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็เดินกันมาค่ะม็อบก็อยู่ตรงม็อบไปนะคะม็อบก็อยู่ตรงนู้นไปตอนนี้เกิดเหตุการณ์เนื่องจากว่าตลาดผ้าไหมสุรินทร์วันนี้ย้ายนะคะเพราะว่ามีม็อบอยู่ตลาดผ้าไหมเลยไปขายที่หน้าสวนลักเลยค่ะวันนี้มาชมด้านในนี้ค่ะมีผ้าไหมสุรินทร์อยู่ในนี้หลายเจ้าเลยนี่สมพรผ้าไทยจากจังหวัดอะไรคะจากจังหวัดอะไรคะจากขอนแก่นนะเจ้าโอ้ยไม่ใช่เจ้าเฉยเลยจากขอนแก่นนะคะเป็นผ้าเสื้อหลอกอะไรนะเสื้อลูกไม้ค่ะลูกไม้ค่ะมามุมนี้ค่ะผ้าไหมสุรินทร์ของเราร้านพี่ขวัญอันนี้ถ่ายทอดสดผ่านเพจแล้วค่ะเสียงดนตรีที่เขาเปิดอยู่เนี่ยหนูจะไปลงช่องไม่ได้เพราะว่ามันละเมิดลิขสิทธิ์ผ้าไหมสุรินทร์ค่ะสวยไหมคะผ้าไหมสุรินทร์ของเรา104,000 ลายค่ะเยอะแยะจริงๆเลย10 ปากว่าไม่เท่ามือเห็นแล้วก็จับ
จับสัมผัสแล้วก็ไปซื้อด้วยเอออ่ะย้อมเคมีย้อมธรรมชาติทอ3ตะกอ6ตะกอแล้วแต่ค่ะจากอำเภอขวาวศรีนครินทร์ค่ะคนขายหน้าตาดีคือคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะผ้าไหมสุรินทร์ค่ะอยู่ในบูธงานนี้ด้วยนะคะขายดีขายดีคนนี้จะแต่งตัวสวยตลอดนะเนี่ยแม่ค้าคนนี้เดี๋ยวดูคอนดูเขาใส่ก่อนนะสำเร็จด้วยนะเอาสโลงมาตัดเป็นแสกได้นะคะใช้2เม็ดเนาะ2เม็ดได้2เม็ดได้เนาะ2เม็ดก็ได้ใช่ไหมโอเคนี่ค่ะผ้าไหมสุรินทร์ค่ะมาชมก็ได้ค่ะร้านจากอำเภอลำดวนต่อไปนะคะเขาก็อยากเปิดเพลงอ่ะเนาะบอกเขาได้แป๊บเดียวเองแหละโอเคนี่ดูข้างหลังค่ะข้างหลังค่ะสุดยอดเลยข้างหลังนี่ค่ะโชว์อะไรลูกผ้าอะไรคะนี่โอ้ลายเก๋จังเลยนี่ลายอะไรนะลายโซ่ลายโซ่หรอลายโซ่มีหน้านางด้วยโอ้โหมาซื้อที่นี่มาซื้อที่นี่ราคาเท่าไหร่ราคาที่นี่เลยราคาที่นี่อยู่ที่ 2,500 นะคะถ้าออนไลน์นี่ 3,000 นะจ๊ะซื้อที่นี่ค่ะไหมบ้านจ้าสุรินทร์มีการทอผ้าไหมหมดนะคะไม่ได้ใช้เครื่องนะแล้วก็นี่ค่ะพื้นเนี่ยมามูลค่า 10,000 กว่านะคะไม่ง่ายค่ะอันนี้มีหน้านางชายคุยคือผ้าไหมสุรินทร์ค่ะนี่เลยนะคะผ้าไหมสุรินทร์ค่ะมาดูค่ะผืนนี้จากอำเภอลำดวนค่ะเป็นลายอะไรคะตรงกลางเนี้ยอันนี้ลายนาคีล้อมด้วยลายนาคีตรงกลางจะเป็นลายนาคีล้อมด้วยคมเจ็ดอันนี้คือคมเจ็ดเนี่ยเขานับยังไงเนี่ยเหรอนับเป็นคมเจ็ดเนาะอันนี้มีหน้านายแต่ไม่มีชายคุยค่ะอ๋อมีชายคุยด้วยอ่ะคือแบบนี้ไม่ต้องไปตัดคือสามารถนุ่งได้เลยนะคะราคาที่ตรงหน้าตลาดวันนี้เท่าไหร่ลูกที่2,500ค่ะโอเคมาเลยกันได้นะเนี่ยค่ะนี่ค่ะผ้าไหมสุรินทร์เยอะแยะเลยนี่ค่ะร้านลุงนภาผ้าไหมค่ะนี่นะคะให้ชมค่ะเป็นผ้าไหมผ้าไหมผ้าไหมยังไม่หมดเวลาค่ะอีกเยอะค่ะอีกเยอะเลยค่ะอันนี้จากจังหวัดลำพูนเนี่ยเจ้าผ้าลำพูนค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะนี่ค่ะช็อปทางสายตาไม่สนุกมาดูเองดีกว่าเนาะมาชมเองดีกว่านะคะนี่จากจังหวัดลำพูนเนี่ยเจ้าค่ะร้านนี้เข้าโครงการเราชนะด้วยค่ะแล้วก็นี่จากจังหวัดอุ้ยแม่ล่วงเอาใหม่จากจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านี่นะคะจากเชียงใหม่ค่ะจากเชียงใหม่จริงๆนะคะเนี่ยตัวละเท่าไหร่บ้างคะนี่นะคะจากเชียงใหม่ค่ะนี่นะคะใช้โครงการเราชนะได้ด้วยเป็นผ้าฝ้ายใช่ไหมคะผ้าฝ้ายผืนละเท่าไหร่บ้างคะ750เป็นนุ่งแบบว่าป้ายแล้วใช่ไหมคะอ๋อผ้าถุงป้ายเนาะค่ะโอเคมาดูมาอะไรต้องมาดูเองนะคะแพทโปรโมทให้นะคะอยากให้คนมาเที่ยวมีการขับเคลื่อนในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ร้านค้าได้มีกำลังแรงใจค้าขายกันต่อไปนี่จะเป็นสุนันทาประภาสุนันลายไทยเป็นผ้าอันนี้นะคะอ่ะค่ะชมกันค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้ท่านได้ซื้ออาหารการกินขนมนมเนยและชาชักที่เขาเปิดอยู่จากยะลาค่ะเนี่ยจากยะลาค่ะหนูเอาหนึ่งอันเอาชาชักหนึ่งปิดเพลงก่อน
ตอนนี้ไลฟ์สดให้เดี๋ยวดูมันดูว่าเขาทำชาชักยังไงถ่ายทอดสดผ่านเพจอย่าลืมเล่าจากจังหวัดยะลาเลยค่ะน่ะเดี๋ยวเราโชว์เขาโชว์ชาชักนะคะจุดดุดจุดดุดจุดดุดเลยถ่ายทอดสดอยู่นะคะมาชมเลยค่ะนี่ค่ะต้องสั่งชาชักแบบรสออริจินอลเลยใช่ไหมครับอ้าวโอเคออริจินอลเลยมาดูเลยเน้นตึ้งตึ้งตึ้งขออนุญาตปิดเพลงนะจะได้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เลยให้พี่ก็ทำให้ดูค่ะดูก่อนนะคะดูก่อนนี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะกว่าจะเป็นนั้นนี่ฝึกกันอีกเยอะดูก่อนนะคะดูก่อนนี่ค่ะนี่คือชาชักสดๆจากจังหวัดยะลาค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะไม่หมุนแน่นอนฝึกมานานแล้วค่ะนี่ดูใกล้ๆซะก่อนนี่เห็นไหมคะแก้วละเท่าไหร่คะ35บาทเท่านั้นเองนะคะมาได้ค่ะ 27-31 มีนาคมสารการจังหวัดสุรินทร์ของแท้ยะลาแน่นอนค่ะไม่ได้โกหกว่าเป็นมาจากสุรินทร์นะคนยะลานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วโชว์หน่อยค่ะโชว์สื่อหน่อยแล้วโชว์ก่อนเร็วมานี่ค่ะ35บาทนี่นี่แก้วเต็มๆนี่มาอย่าเพิ่งใส่มันหนูกินให้ดูก่อนเดี๋ยวแพทกินให้ดูค่ะปกติแพทไม่ค่อยกินของเย็นนะเนี่ยแต่ว่าวันนี้ร้อนมากเลยค่ะ35บาทเท่านั้นเองนะคะวิธีการกินนี่ต้องอย่างนี้ก่อนไหมทานได้เลยครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องเลยเพราะว่าพี่เขาหมุนเรียบร้อยแล้วนะคะ35บาทเท่านั้นเองนะคะใช้เราชนะได้ด้วยอีกต่างหากนี่เห็นไหมคะแล้วที่โชว์อยู่นี่คือขายอะไรคะนี่เป็นชาชักกาแฟชักชาเขียวชักนมชักชามะนาวโอเรียนโอเคแต่อยากได้ไฮไลท์สั่งแบบนี้ค่ะพี่ก็จะโชว์ให้ดูนะคะให้ดูทีเดียวครับโชว์เดี๋ยวแพทย์ชิมให้ดูค่ะนี่ค่ะดูนางแบบของเราก็ไม่รู้จะเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยชื่นใจมากเลยอร่อย35บาทค่ะหอมเลยนะคะเนี่ยมาได้เลยค่ะนี่ค่ะทั้งหมดนี้เลยนะคะขออนุญาตตัดการในท่าสดเพียงเท่านี้บรรยากาศของเก็บอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งนี่กล้องไปไม่ทันดูค่ะดูค่ะดูก่อนนี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวจ่ายตังก่อนนะคะขออนุญาตตัดการถ่ายทอดสดก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะเอามือไปจ่ายตังไม่ได้ค่ะมาก็ได้นะคะวันที่27-31มีนาคมมีเวทีกลางค่ะอกอาจจะใหญ่จะมาแสดงตรงนี้เวลา6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้28มีนาคมค่ะหน้าสาธารณการจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆสาธารณการมีการจัดโดมไม่ร้อนค่ะมาได้เลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะมีทุกอย่างมีเงินมาก็คือซื้อได้หมดนะสวัสดีค่ะตัวนี้เหนื่อยมากๆนี่เหนื่อยมากๆนี่